สวัสดีค่ะช่วงนี้คนที่รักการปลูกก็จะเริ่มทยอยเพาะเมล็ดพันธุ์กันบ้างแล้วค่ะเพราะว่าจะรอเพาะตอนเดือนพฤษภาก็ไม่ทันแล้วเนาะเขาก็จะเพาะช่วงนี้ค่ะแล้วก็ต้นกล้าก็อาจจะโตสักหน่อยพอเดือนพฤษภาก็จะได้เอาออกไปตั้งไว้ข้างนอกได้เลยค่ะวันนี้ยายจะมาสาธิตวิธีการผสมดินค่ะผสมขุยมะพร้าวกับดินเนาะและนี่ก็เป็นขุยมะพร้าวค่ะเขาจะอัดแท่งมาแบบนี้เนาะ600 กรัมค่ะแพ็คนี้เราต้องผสมน้ำอีก3 ลิตรค่ะเพื่อที่จะได้ขุยมะพร้าวจำนวน10 ลิตรด้วยกันน้ำเราจะใช้น้ำเย็นหรือน้ำร้อนก็ได้ค่ะแต่ยายชอบเอาน้ำร้อนเนาะเผื่อมีไข่แมลงต่างๆที่อยู่ในนี้ด้วยเขาก็จะได้ตายไปหมดเลยค่ะถ้าเราใส่น้ำร้อนเนาะส่วนดินที่ใช้ยายจะใช้ดินแบบนี้ค่ะจะเป็นดินเฉพาะเพาะต้นกล้าโดยเฉพาะเลยค่ะเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรทั้งนั้นค่ะเพราะในนี้มีครบหมดทุกอย่างแล้วเนาะดินนี้จะมีขายเฉพาะช่วงหน้าหนาวค่ะแล้วก็ต้นปีพอหน้าร้อนก็หาซื้อไม่ได้อีกแล้วค่ะปีนี้ยายตั้งใจจะไม่ปลูกผักเยอะค่ะก็เลยซื้อมาแค่นี้เนาะปกติจะตุนเยอะกว่านี้ค่ะและนี่ก็คือขุยมะพร้าวค่ะเขาอัดแท่งมาอย่างนี้เนาะเราก็จะเติมน้ำร้อน3 ลิตรค่ะแล้วจะได้ดินในปริมาณ10 ลิตรค่ะยายจะเติมน้ำร้อนเลยค่ะตัดปากถุงค่ะแล้วเทน้ำร้อนใส่เลยเนาะเอาใส่ในครุค่ะเขาจะได้ไม่คุโลเคเลเนาะใส่น้ำร้อนเลยจ้าเทไปได้ลิตรครึ่งแล้วค่ะเขาก็ฟูมาขนาดนี้เนาะเดี๋ยวต้องเทอีกลิตรครึ่งค่ะเดี๋ยวต้องรอให้เขาเย็นสักหน่อยค่ะแล้วเราก็จะได้ขุยมะพร้าวที่สมบูรณ์แบบค่ะขุยมะพร้าวของเราก็อืดตัวเต็มที่แล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยายก็จะเอาไปผสมกับดินค่ะดินก็จะใช้ดินสำหรับเพาะต้นกล้าค่ะเพราะช่วงนี้เราจะไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นค่ะดินเพาะต้นกล้าเขาจะมีปุ๋ยมีทุกอย่างผสมมาในนั้นแล้วเนาะและนี่ก็คือดินสำหรับเพาะต้นกล้าค่ะดินแบบนี้เขาจะมีขายเฉพาะช่วงหน้าหนาวแล้วก็ต้นปีค่ะเพราะคนส่วนมากเขาจะนิยมเพาะกันช่วงนี้เนาะพอหน้าร้อนคนเขาก็จะปลูกกันแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยจะมีใครเพาะกันแล้วเนาะก็จะไม่ค่อยเห็นมีขายค่ะบางทีเราก็ต้องการนะหน้าร้อนแต่ก็ไม่มีแล้วเนาะถ้าอยากจะเพาะช่วงหน้าร้อนก็ต้องซื้อตุนไว้ช่วงนี้แหละค่ะอันนี้เป็นดินสำหรับเพาะต้นกล้าค่ะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวเนาะเวลาผสมยายก็จะ1:1เลยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวค่ะแล้วแต่เราจะเอาแบบไหนเนาะถ้าขุยมะพร้าวเยอะเขาก็จะมีความร่วนซุยมากค่ะแต่ดินนี้เขาก็ร่วนซุยอยู่แล้วนะดินเพาะต้นกล้าเนี่ยค่ะยายผสมประมาณนะคะประมาณ1:1ค่ะยายจะผสมใส่ในกล่องโฟมไว้เลยค่ะพร้อมใช้ได้ทุกเวลาเนาะเ
ท่าที่ยายสังเกตดูต้นกล้าที่ใช้ดินนี้ปลูกรากเขาจะเดินดีมากเลยค่ะค่ะดินสำหรับเพาะต้นกล้าของยายก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเพาะได้ตลอดเวลาเลยจ้าสำหรับวันนี้ยายก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ